กิดกรณีค่ะอยากให้ในฐานะเลขาธิการพรรคไม่ว่าจะของทางอนาคตใหม่ก้าวไกลเองกับทางพรรคอื่นๆที่เกิดกรณีค่ะคืออยากให้ช่วยถอดบทเรียนในฐานะฝ่ายค้านนะคะว่าเกิดกรณีนี้ขึ้นมันทำจริงจริงเรื่องแบบนี้เนี่ยมีทุกพรรคการเมืองครับนะครับเพียงแต่เราจะทราบหรือไม่ทราบผมอยู่ในสภานี่ก็ยังกันดีนะครับไม่ได้มีเฉพาะพรรคก้าวไกลแต่ว่าสำหรับพรรคก้าวไกลเองเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราพยายามที่จะทำงานการเมืองแบบใหม่ๆนะครับซึ่งนักการเมืองหรือผู้แทนราษฎรที่ไม่สามารถที่จะคนแรงเสียดทานที่อยู่ในแนวทางที่เราอยากจะให้ทำงานได้เนี่ยก็เป็นธรรมดาที่จะจากไปนะครับเราก็มองในมุมนึงเราก็ถือว่าเป็นการที่เราก็เกิดกระบวนการที่คัดแยกนะครับเอาแก่นเอากากออกจากกันนะครับแต่ว่ายังไงในอนาคตการพยายามที่จะทำงานการเมืองแบบใหม่ๆภายใต้สภาพแวดล้อมแบบเก่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายนะครับเราพูดง่ายในเชิงหลักการแต่รูปธรรมเป็นเรื่องที่พรรคยังต้องสรุปบทเรียนสรุปองค์ความรู้นะครับเพื่อทำให้เราสามารถที่จะทำงานในฐานะผู้แทนราษฎรได้อย่างมั่นคง